ข่าวที่น่าจะเป็นที่จับตามากที่สุดนะครับก็คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของสหราชอาณาจักรนะครับก็ทำให้ตลอดทั้งคืนนั้นมีผู้คนในแวดวงกีฬาต่างมาแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับใช่ครับคุณเชื้อสารครับโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเกมการแข่งขันได้มีการยืนไว้อาลัยครับกีฬาเช้านี้ครับมาเริ่มกันที่คนในวงการกีฬาโลกได้แสดงความอาลัยจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ครับหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ครับโดยฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมามีการยืนไว้อาลัยก่อนการแข่งขันโดยทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้เรอัลโซเซดาดจากสเปนไป0-1ซึ่งแมนยูเสียประตูจากจุดโทษในครึ่งหลังครับขณะที่อาร์เซนอลบุกไปชนะ FC ซูริกถึงสวิตเซอร์แลนด์2-1และเวสต์แฮมอีกทีมจากอังกฤษครับประเดิมเก็บ3แต้มได้เช่นกันโดยเปิดบ้านชนะ FC SB ไป3-1ขณะเดียวกันสโมสรฟุตบอลในอังกฤษได้ร่วมแสดงความอาลัยบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ครับเป็นสีดำเพื่อไว้ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันเชลซีแมนซิตี้แมนยูไนเต็ดสเปอร์สและอีกหลายสโมสรครับขณะที่นักกีฬาชื่อดังหลายคนได้ร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบคแฮมอลันเชียร์เรอร์อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษครับรวมถึงไทสันซิลลี่ครับนักมวยชาวอังกฤษและเปเล่อดีตนักเตะทีมชาติบราซิลเช่นเดียวกับองค์กรกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าได้ประกาศให้มีการยืนไว้อาลัยก่อนแข่งขันขณะที่การแข่งขันกีฬาที่อังกฤษในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนำโดยคริกเก็ตกอล์ฟม้าแข่งรวมถึงฟุตบอลลีกแชมเปี้ยนชิพได้เลื่อนการแข่งขันออกไปครับThere will be a moment of reflection.